วันนี้นะคะนางเอกสาวค่ะแพทริเซียกูดนะคะก็ได้ไปออกงานนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะเธอก็ได้เผยถึงเหตุผลนะคะที่คราวก่อนนั้นต้องเดินหนีสื่อนะคะก็แล้วก็พูดถึงนะคะเรื่องว่าไม่ได้ตอบเรื่องแฮ็กไอจีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันสวิงค่ะก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะก็เรียกได้ว่านะคะออกมาเคลียร์ทุกประเด็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจก็โอเคขึ้นแล้วค่ะก็จากบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะเธอก็บอกว่าสดใสค่ะพี่แต่งหน้าขนาดนี้หนูก็ต้องสดใสตามนะคะสภาพจิตใจก็ดีค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องมันก็ควรจะจบมาสักพักแล้วก็อยากจะทำชีวิตให้ปกติให้ชีวิตแฮปปี้แฮปปี้เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรกังวลก็มุ่งหน้าทำงานแล้วก็เรียนให้มันสำเร็จทีละอย่างตอนนี้ก็รับงานปกติค่ะแล้วก็หนูต้องขอโทษนะคะที่วันนั้นเนี่ยเดินออกไปเธอก็ยกมือไหว้สื่อนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะดูลุกลี้ลุกลนนะคะดูกังวลอะไรมากแต่จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยสวิงค่ะในเรื่องของอารมณ์คือเราควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแล้วก็เราก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะให้มันเซฟตัวเองค่ะถามว่ายังเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลไหมเธอก็บอกว่าเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในงานแล้วก็อยู่ในยุค ของเราเราก็ไม่ได้ตัดซะทีเดียวนะคะแต่ก็เลือกนะคะที่จะอ่านหรือเลือกที่จะเข้าไปเล่นมากกว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าจริงๆมันก็ปล่อยวางแล้วนะมันทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันก็จบลงแล้วไม่รู้จะพูดอะไรหรือทำอะไรเพิ่มเติมมันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางและทำหน้าที่ของตัวเองค่ะก็ไม่กังวลนะคะที่พีทไปแจ้งความนะคะเธอก็บอกว่าก็ได้เห็นตามข่าวนะก็ไม่กังวลค่ะกับคนที่บอกว่าเราเป็นคนแฮ็กไอจีเราก็อยากจะบอกอะไรเขาหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่อยากจะบอกอะไรนะคะหนูว่าเราก็ต้องทำให้ตัวเรานั้นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราไปค่ะเรียกได้ว่านะคะวันนี้เธอก็มาสัมภาษณ์นะคะแบบสดใสทีเดียวค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นภาพต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากมติชนออนไลน์ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า